สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเราได้เห็นปัญหากันไปแล้วนะครับว่าถ้าเราใช้ Substance Share นะครับแล้วใน Substance Share เนี่ยมันไม่มีภาพที่เราต้องการนะครับแล้วเราจะเจนตัวแมปต่างๆของ PBL ออกมาได้ยังไงนะครับเราก็มีวิธีการแก้ไขดังนี้นะครับโดยการที่ไปเสียเงินนะฮะซื้อเครื่องมือนะครับตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Substance B2M นะครับย่อมาจากBitmap to Material นะฮะซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเราเป็นนักศึกษาอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาได้นะครับโดยที่เป็นเวอร์ชันมีทั้งเวอร์ชัน Trial 30วันนะครับเนี่ยก็ลองโหลดมาเล่นได้นะครับหรือว่าเราจะเลือกหมวดนี้ก็ได้นะครับก็คือเป็น Education License นะครับเนี่ยนะฮะ Education License เราก็ล็อกอินเป็น Student หรือ Teacher ก็ได้นะครับแล้วก็พอล็อกอินไปเสร็จปั๊บนะครับตอนที่เราจะสมัครเนี่ยเราก็จะขอตัว ID card เรานะครับยืนยันว่าเราบัตรนักศึกษาเราเราก็ถ่ายรูปอัพขึ้นไปนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลไว้ให้ครบเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ไลเซนส์มา1ปีในการใช้งานนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าพออัพรูปขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยคุ้นๆว่ามันก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับส่งกลับมาเลยทันทีฮะเหมือนมันไม่ได้ตรวจอะไรครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่ถ้ามันเสียเวลารอนานนะครับก็โหลดไอ้30วันนี้มาลองเล่นก่อนก็ได้นะครับคือข้อดีของเครื่องมือจาก Substance เนี่ยนะครับเครื่องมือสกูล Substance ทั้งหลายเนี่ยคือมันอินทิเกรตรวมเข้ากับตัว Unity แบบอยู่ในโค้ด Unity เลยครับอยู่ใน Engine มันเลยฮะมันไม่ต้องไปหาโหลดปลั๊กอินอะไรเพิ่มที่มันอ่านไฟล์ .sbsar ของมันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะเล่นกันก่อนแล้วตัวที่ง่ายนะครับก็คือจะเป็นตัว Substance V2M ตัวนี้ก่อนนะครับเป็นตัวที่สามารถที่จะเอารูปภาพใดๆก็ตามครับเข้าไปแล้วมันก็จะเจนนะฮะแมปทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้ในตัว PPR ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเลยทันทีนะครับผมซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับพวกพื้นต่างๆหรือ texture ตัวละครต่างๆที่มันไม่ได้เป็น PBR แล้วเราอยากให้มันเป็น PBR ครับก็สามารถที่จะเอา texture ตัวละครต่างๆนั้นโยนเข้าไปเลยนะฮะแล้วให้มันเจนออกมาได้นะครับในลักษณะนี้นะฮะก็จะมีอยู่2ตัวนี้นะครับที่ก็แนะนำว่าลองโหลดมาเล่นนะครับแล้วก็อาจจะจะมีในวิดีโออื่นๆนะฮะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นในส่วน Substance Painter ก่อนนะครับแล้วก็ตัว Substance Designer เนี่ยจริงๆได้มีการพูดมาแล้วนะครับว่าไอตัว procedural texture ที่เราเห็นเนี่ยที่มันออกมาเป็นค่าต่างๆของตัวนี้ครับที่มันเจนเป็น texture สวยๆออกมาแล้วก็ให้เราสามารถกรอกตรง procedural property ได้เนี่ยมันก็มาจากโหนดที่เห็นเราล็อกแซนอะไรตรงเนี้ยมันมาจากโหนดต่างๆนะครับเนี่ยมันมาจากโหนดต่างๆที่อยู่ในตัว substance designer เนี่ยครับเนี่ยโหนดพวกนี้ครับเขาก็จะทำเป็นโหนดๆขึ้นมานะฮะแทนการเขียนโปรแกรมนะครับว่าถ้าทำตรงนี้เสร็จปั๊บให้เจนตรงนี้ออกมาแล้วมีค่าตรงนี้สามารถเข้าไปเซตเพิ่มเติมใน Unity ได้ลักษณะนี้นะครับก็นี่คือตัวอย่างของ texture แบบ procedural texture นะครับมันจะละเอียดมากๆครับคือถ้า texture แบบปกติทั่วไปที่เราระบายเองหรือถ่ายรูปมาอะไรกันเองเนี่ยเราซูมขึ้นไปถึงจุดๆนึงเนี่ยมันก็จะแตกแล้วครับแต่ถ้าเป็นแบบ procedural texture เนี่ยก็คือมันจะเจนขึ้นมาได้เรื่อยๆครับการที่มันจะแตกภาพแตกอะไรพวกนี้มันก็จะไม่มีเพราะความละเอียดมันละเอียดได้เรื่อยๆในลักษณะนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูตัวอย่างการใช้งาน Bitmap to Material นะฮะ Bitmap to Material เนี่ยเมื่อเราโหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะมีตัวแพ็กเกจตัวนี้นะฮะ Bitmap to Material ตรงนี้นะครับอยู่ในตัวโปรแกรมไฟล์เรานะฮะในโฟลเดอร์ Bitmap to Material ของเรานะครับเราก็จะ import ตัวนี้ครับเข้ามาในอยู่ใน Unity นะฮะพอเรา import มันเข้ามาอยู่ใน Unity แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้คือมันมีทั้งตัวที่เป็นโปรแกรม standalone นะครับแล้วก็เป็น plugin ที่อยู่ใน Unity ได้เลยนะฮะก็ import มันเข้ามานะครับพอ import มันเข้ามาปั๊บตัวโฟลเดอร์มันก็จะอยู่ที่นี่นะฮะตอนนี้เยอะมากนี่นะครับเชื่อ B2M3 ตัวนี้นะฮะตอนนี้ผมก็มีการสร้างอะไรไม่รู้เต็มไปหมดละนะครับโดยที่มันจะมีหลักๆให้ใช้เนี่ยอยู่ที่3ตัวนี้นะครับมีให้ใช้อยู่3ตัวนี้นะครับตัว Bitmap to Material 2อันเนี้ยจะเป็นแบบเก่านะครับแบบเก่าแล้วก็จะมีสำหรับโมบายขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแบบเก่านะครับแล้วนี้ก็จะเป็นแบบใหม่สุดนะฮะ
ซึ่งถ้าแบบใหม่สุดเนี่ยถ้าทดลองเล่นกับบนโมบายแล้วมันเจนเรียลไทม์ลำบากนะครับหรือว่าเบรกมาแล้วไม่อยากเบรกนะครับไม่อยากกินเมมโมรี่อยากจะเจนเรียลไทม์อย่างเดียวอาจจะลองแบ็กกลับไปใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับวิธีการใช้งานจะคล้ายๆกันเลยนะฮะลักษณะนี้โอเคลองดูวิธีการใช้งานกันหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับพอเราคลิกเข้ามาที่ Bitmap to Material เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นไฟล์ SB3 เหมือนกันนะครับคล้ายกันเลยนะฮะแต่ข้อดีของมันก็คืออันนี้ผมสร้างขึ้นมาทั้งหมด3อันละนะครับเราจะลองลากให้ดูสักอันนึงอันนี้ตัวอย่างอันนึงนะครับหน้าตาประมาณนี้แล้วก็มีตัวอย่างอีกอันนึงนี่นี่คือหน้าตานี้นะครับซึ่งทั้ง2อันเนี้ยครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูมันจะมีการเจนเท็กเจอร์เอาไว้ให้เนี่ยครับภาพที่เราใส่เข้าไปจริงๆคือแค่ภาพเดียวนี้แล้วมันก็จะเจนพวกนี้ออกมาให้หมดเลยนะครับจริงไหมนะฮะเดี๋ยวเราทดลองให้ดูกันเลยนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมคล้ายกับไฟล์ SB3 ปกติถ้าอยากได้ material ใหม่ๆมาก็กดบวกนะครับนี่ก็จะได้เปล่าๆมาละพอได้เปล่าๆมาแล้วนะครับเราลงไปข้างล่างสุดนะฮะมันจะถาม main input นะครับให้เราใส่รูปภาพใดรูปภาพหนึ่งลงไปนะครับเราก็หารูปภาพเลยที่อยากจะใส่ลงไปนะฮะรูปอะไรดีครับนี่รูปนี้ก็ได้มาครับอันนี้ดีกว่าอันนี้คลิปสเปกุลาอันนี้แหละโอเคพอใส่เข้าไปเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันจะเจนแมปต่างๆขึ้นมาทั้งทีทั้ง normal map นะฮะ high map นะครับตัว metallic map เจนขึ้นมาให้ทันทีโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวอันใหม่อันนี้ของเรานะฮะที่เพิ่งเจนขึ้นมาเนี่ยก็ลองใส่เข้าไปนะครับนี่ก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะฮะเราลองปรับแต่งค่าดูนะครับลองปรับในตัว standard ดูก่อนอันดับแรกก็ค่าความ smoothness นะฮะเนื่องจากมันเป็นก้อนหินเนาะมันไม่ค่อยสะท้อนเท่าไหร่ก็สักขนาดนี้นะครับแล้วก็ไฮแมปนะฮะยกหินให้สูงขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็เท็กเจอร์ที่ได้มาตัวต้นแบบรู้สึกมันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับงั้นก็เพิ่มไทลิ่งหน่อยละกันโอเคนะฮะใช้ได้ก็ดูสวยระดับหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็สามารถจะปรับในส่วนตรงนี้ได้นะฮะ Postural Property นะครับเรียกว่ามีให้เล่นเยอะมากนะฮะแต่ว่ามันจะเป็น Postural Property ในลักษณะที่เข้าไปเจนตัวแมปนะครับเนี่ยฮะแมปที่เราสามารถเจนออกมาได้เนี่ยมันก็จะมีเจนทั้งแบบ Base Color Roughness Metallic Diffuse Specula พวกนี้ครับแต่เนื่องจากว่าตัวเชดเดอร์ตัวนี้เราตั้งเป็นสแตนดาร์ดนะครับเราก็เลยเจนแมปขึ้นมาเป็นแบบพวกนี้เนี่ยครับ Base Color Roughness Metallic นะครับมี Normal มี High นะฮะ Ambient Occlusion ด้วยนะครับ Immersive ไม่ได้เจนนะครับ Immersive ไม่ได้เจนขึ้นมานะครับก็จะได้แมปพวกนี้มานะฮะวิธีการทำงานของมันนะฮะแล้วทำไมนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะมาดูที่ Global ก่อนนะครับมันจะมีเครื่องมือในการที่มันจะเจนนะครับมันจะดูตามรูปภาพพวกนี้แล้วก็ตัดสินใจว่าไอ้ตัว normal ที่เจนออกมาเนี่ยควรจะเป็น normal แบบไหนลักษณะไหนนะครับโดยอัลกอริทึมในการเจนของมันเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับแบบดูค่าความสว่างนะครับแล้วก็แบบดูslope ของรูปภาพนะฮะ slope ของรูปภาพนะฮะความชันของรูปภาพนั่นเองนะครับตามแสงนะฮะเราก็ปรับได้นะครับเนี่ยฮะชอบแบบไหนนะอยากให้มันนูนๆลักษณะไหนนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนไปแบบมิกซ์ก็ได้นะครับมันก็จะดูทั้งความสว่างโดยรวมแล้วก็ดูทั้งความชันนะครับนะแล้วก็มีการปรับไลท์ออฟส่งออฟเซตต่างๆนะฮะตรงนี้ก็ลองเล่นดูนะครับเพราะมันเยอะจริงๆนะฮะรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะถ้าสมมติรูปภาพที่เราเอามาใส่เนี่ยมันเป็นรูปภาพที่หามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วรูปมันไม่ได้ต่อกันใช่ไหมครับเอามาเรียงแล้วมันจะเกิดเป็นรอยต่อพวกนี้เราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้ครับ make it tie นะฮะแล้วก็กดเนี่ยครับเป็น random ก็ได้
มันจะแรนดอมถ่ายขึ้นมาใหม่นะครับทำให้เกิดรอยต่อแบบใหม่ขึ้นมานะฮะถ้าเห็นภาพไม่ชัดนะครับดูไอ้นี้ก็ได้อันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรากลับไปที่ตัว global นะครับเนี่ยเราเซต tiling มันสัก4เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเป็นไงฮะมันเกิดรอยต่อใช่ไหมครับเกิดรอยต่อตรงนี้แต่ถ้าเราไปเซตตรงแมปแปนตรงนี้นะฮะแล้วก็ติ๊กเป็นแบบ randomนี่มันจะพยายามหาทางต่อจนได้ครับออกมาเป็นแบบถ่ายได้เรื่อยๆเองนะฮะหรือถ้าไม่เอาแบบแรนดอมมันก็จะมีอัลกอริทึมรูปแบบต่างๆให้เราเลือกใช้งานดูนะครับนะให้ต่อเอาเอทมาต่อกันจนได้นะฮะเนี่ยรูปแบบต่างๆก็แล้วแต่เราเลยว่าเราชอบแบบไหนนะครับแพทเทิร์นไหนถ้าเป็นแบบลิเนียร์มันก็จะแบบตรงๆตรงๆหน่อยนะครับอาจจะดูแล้วไม่โอเคเท่าไหร่นะครับง่ายสุดก็แรนดอมนี่แหละนะฮะเนี่ยมันก็ออกมาดูแล้วก็สวยงามระดับหนึ่งนะครับเพิ่มค่าความเข้มแสงเข้าไปหน่อยก็จะเห็นชัดขึ้นนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าฟังก์ชันนะครับส่วนอื่นๆนะฮะนอกจากส่วนตัวปรับ global แล้วเนี่ยมันก็จะมีปรับตัว relief นะครับ relief ตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะเรื่องความสูงชันของตัว high map นั่นเองนะครับว่าให้เจนยังไงนะครับมันก็จะมีแบบ low frequency นะฮะตัวรายละเอียดของภาพโดยรวมนะครับถ้าเราปรับไอ้ low frequency ออกไปนะครับไอ้พวกรายละเอียดโดยรวมทั้งหลายนะครับที่มันเป็นพวกรายละเอียดสวัสดีครับปีกย่อยอะครับในคลิปนี้นะฮะก็มันจะโดนตัดออกไปหมดเลยฮะมันจะเหลือเฉพาะรายละเอียดที่เป็นความถี่สูงๆนะครับไอ้พวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆฮะไอ้รายละเอียดโดยรวมเนี่ยจะโดนตัดออกไปแล้วสมมติเราปรับตรงนี้มาเยอะมันจะพยายามเก็บรายละเอียดโดยรวมเอาไว้นะครับส่วนไอ้ mid frequency เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดปานกลางนะครับรายละเอียดปานกลางถ้าเราปรับออกมาให้น้อยๆมันจะตัดรายละเอียดปานกลางออกไปถ้าปรับเยอะรายละเอียดปานกลางขึ้นมาเยอะนะครับไฮฟรีเควนซีนี่รายละเอียดปีกย่อยเลยนะฮะปรับเยอะๆนี่มันจะทุกอย่างจะปีกย่อยเยอะอย่างนี้เลยนะครับลักษณะนี้เลยนะฮะเป็นไงครับดูดีไหมฮะก็อาจจะดูดีระดับหนึ่งมั้งนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นระดับตัวรายละเอียดปีกย่อยนะครับมันดูไม่เหมือนเป็นภาพออริจินอลมาแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นค่ารีลีฟนะครับก็ปรับได้เยอะนะครับตรงนี้แล้วก็เนี่ยครับมันก็จะมีปรับค่า Deep Field Roughness Metallic Ambient Occlusion นะครับก็คือค่าแมปต่างๆที่เราเจนขึ้นมานั่นเองนะฮะเนี่ยเหมือนเดิมครับ Low Frequency High Frequency เพราะว่ามันจะดูค่าความละเอียดของภาพนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเก็บอะไรไว้นะครับเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น3ช่วงเนี่ยฮะไอตัว Low นี่ก็คือรายละเอียดโดยรวมนะครับสังเกตโดยรวมปรับปั๊บเนี่ยมันโดนทั้งภาพเลยเอาเปลี่ยนออคชั่นนะฮะลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นค่าเมทัลลิกรูปแบบต่างๆนะครับอยากจะให้เมทัลลิกมันเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้ก็ต้องลองไปปรับดูนะฮะเนี่ยมีเดิร์ทมีสิ่งสกปรกมาบังความเป็นเมทัลลิกไว้นะครับค่ารัฟเนสนะฮะหยาบเยอะๆไหมนะฮะหรือหยาบน้อยๆนะครับพวกนี้ตรงนี้ก็ไปปรับในสมูทก็ได้นะครับแล้วก็ดิฟฟิวนะครับเนี่ยค่าการกระจายแสงแบบดิฟฟิวนะครับแล้วก็ค่าเมทัลลิกรีเฟคทันแบบต่างๆนะฮะตรงนี้ก็มาดูได้ถ้าเราไม่โอเคกับแบบที่มันเจนขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ปรับได้นะฮะแต่ก็เห็นภาพนะครับคร่าวๆเนี่ยน่าจะพอเห็นได้แล้วว่ามันไม่ธรรมดานะครับว่าเราใส่แค่รูปภาพปกติของเราลงไปแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะได้หน้าตาประหลาดๆออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกว่าเทมากนะครับเทมากนะฮะ
ซึ่งจริงๆไอ้รูปต้นแบบตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยตอนแรกเดี๋ยวกลับไปหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยรูปต้นแบบมันนะฮะมันเหมือนเป็นรูปไม้ครับเปลือกไม้ปกติแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถเจนออกมาแล้วก็สามารถที่จะได้ภูมิประเทศนะฮะหรือไม่ก็เป็นรอยเท็กเจอร์ต่างๆที่สามารถเอาไปแปะได้ไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือพื้นต่างๆนะฮะก็สามารถเล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะฮะสนุกดีนะครับลองเล่นดูได้นะครับตรงนี้เช่นเดียวกันครับกับตัวSBSAR นะครับฝังซับแซนต่างๆเนี่ยเวลาที่สุดท้ายเราจะมาใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะเบรกมันออกมาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าความละเอียดตรงนี้ฮะถ้าไฟล์ออริจินอลเรามันไม่ละเอียดเนี่ยต่อให้เราไปเพิ่มตรงนี้ให้มันละเอียดมากขึ้นมันก็ไม่ได้ละเอียดอะไรเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะยังแตกๆของมันอยู่ดีนะฮะตรงฟอร์แมตต่างๆนี่เราก็เน้นคอมเพรสไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเราก็เหมือนเดิมครับเบรกก็ได้นะฮะเนี่ยเบรกอันนี้ถ้าเบรกแอนด์ดิสการ์ดซับสแตนซ์เนี่ยลองกด apply ดูนะครับปุ๊บนี่มันจะเกิด texture ชุดใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะของไอ้ตัว3ขีด2ของเราตรงนี้นะครับเนี่ยออกมาให้ละนะฮะทีเดียวเลยนะครับเนี่ยส่วนไอ้ substance SBR ตัวนี้นะครับเราก็ไม่ได้สนใจมันละนะครับ discard ไม่ใช้งานมันนะฮะสนใจได้ไอ้ไฟล์ SBSAR อันนี้ยังงงๆเหมือนกันนะเข้าจริงๆว่ามันจะ discard อะไรนะ discard substance discard SBSAR มันก็ยังมีไฟล์ของมันอยู่นะครับนะแต่หลักๆแล้วเราบิ้วมันขึ้นมานะฮะเราก็จะได้ไฟล์ภาพตรงนี้มานะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะฮะก็คือถ้าซีนเราเนี่ยมันอ้างถึงตรงเนี้ยมันก็จะดึงภาพอ้างถึง material ตัวนี้มันก็ดึงภาพพวกนี้ไปใช้เลยมันจะไม่ได้เจนใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่า option เราเลือกเป็นแบบนี้นะฮะก็ไม่ต้องรอเสียเวลาเจนแต่ว่ามันก็จะกินพื้นที่ในการเก็บนะครับโอเคนะครับน่าจะพอเห็นภาพวิธีการสร้างตัว PBR ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้าง PBR ขึ้นมานะครับจากกลไกอัตโนมัตินะครับแล้วก็จากของฟรี Substance Share ที่เราเห็นมาในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปถัดมานะครับเราจะเริ่มเป็นระบายของเราเองนะฮะกำหนดเองว่าตรงสีตรงไหนเลเยอร์ตรงไหนเนี่ยจะเป็นเมทัลลิกหรือเป็นอะไรนะครับก็จะผ่านโปรแกรมตัว Substance นะครับ Painter นั่นเองนะฮะในตัวนี้นะครับนี่นะครับ Substance Painter นะฮะซึ่งเราก็สามารถที่จะระบายได้เองครับระบายค่า Normal ได้เองตรงไหนอยากจะให้นูนนะฮะตรงไหนอยากให้เป็นเหล็กนะครับตรงไหนอยากให้เป็นแค่อัลเบโดนะฮะเป็นเบสคัลเลอร์อย่างเดียวก็เรียกว่าเราระบายได้เลยครับนะฮะระบายอย่างนี้ได้เลยแล้วก็มันก็จะเบรกออกมาให้เป็นแมปแล้วก็ได้เอาไปใช้ใน Unity ได้เลยทันทีนะฮะในลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันในคลิปถัดๆไปครับผม